สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว DIY ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมท่ออีกแล้วนะครับท่อแตกอีกแล้วครับเหมือนในรูปเลยนะครับคือรอยแผลค่อนข้างจะกว้างนะครับจำเป็นต้องตัดในส่วนนี้ทิ้งนะครับก่อนอื่นก็ผมก็ได้หาเศษท่อมานะครับ1ท่อนที่มีความยาวกว่ามากกว่าแผลที่แตกตรงนี้นะครับเล็กน้อยครับเป็นท่ออันนี้นะครับเป็นท่อขนาด1นิ้วเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการขยายปากท่อนะครับเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นข้อต่อนะครับที่เราจะนำไปสวมใส่แทนที่ส่วนที่เราตัดออกไปนะครับก่อนอื่นก็นำไปทำให้เกิดความร้อนก่อนนะครับเพื่อที่พลาสติกจะได้ขยายตัวนะครับนั้นก็ใช้ท่อขนาดนี้เช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับเอามายัดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อเป็นการคว้านให้ท่อที่ได้รับความร้อนเมื่อสักครู่นี้เกิดการขยายตัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ดังรูปนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะนำไปประกอบเข้ากับท่อที่เราจะตัดออกนะครับนี่นะครับคือท่อที่เราทำการตัดออกนะครับส่วนที่ไม่ดีตรงนี้นะครับตัดออกไปเลยนะครับใช้ใบเลื่อยคมๆนะครับไม่ตัดท่อตามนี้เลยนะครับตัดไปจนขาดเลยนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับดังรูปนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นำชิ้นส่วนที่เราทำขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาประกอบเข้าไปกับให้กับท่อของเรานะครับเพื่อให้น้ำไหลเดินได้อย่างสะดวกนะครับดังนี้เลยครับขอบคุณครับฝากคลิปที่ใช่โปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ